ยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างดอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญาต่างเคารพต่างซับใจบูชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผ่านปีใหม่ปีกระต่ายมาได้สักอาทิตย์หนึ่งก็ที่เกษียณแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะมารับนะสิ่งดีๆกันนะครับเช่นเดียวกับรายการเราวันนี้นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารทางวิศวกรรมนะครับที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์นะครับใครตัวมาฝากท่านเป็นประจำนะครับเช่นเดิมนะครับโดยในวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเราจะมาในหัวข้อควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์นะครับฟังแล้วท่านผู้ชมอย่าเพิ่งหน้านิ่วคิ้ววิ่งมาชนกันนะครับเพราะว่าอาจจะงงกับหัวข้อสักน้อยนะครับแต่ว่าเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งก็คืออุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราคุ้นเคยกันนะแต่ว่าควอนตัมเป็นยังไงแล้วควอนตัมมาลงอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเราได้เรียนเชิญนะครับวิทยากรมาร่วมกับเราวันนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านร่วมงานกับจุฬามาอย่างยาวนานนะครับเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นรองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านเกษียณแล้วนะครับแต่ด้วยประสบการณ์และความสามารถของท่านนะครับทางจุฬาคณะวิศวะก็ยังคงขอใช้บริการท่านต่อนะครับท่านก็ยังคงอยู่ร่วมเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอยู่นะครับก็ขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญญาแก้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับครับผมก่อนอื่นเลยผมต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ก่อนนะครับที่เพิ่งได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาตินะครับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับประจำปี2553นะครับจริงๆพูดเหมือนไกลก็ปีที่แล้วแต่ว่าก็เมื่อไม่นานนี่เองนะครับขอแสดงความยินดีนะครับอาจารย์ขอบคุณฮะก็ถือว่าเป็นรางวัลหนึ่งที่ตอบแทนคุณความดีต่างๆที่ท่านอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้ท่านอาจารย์ที่ตากตำนะครับทำงานมาเรียกว่ายาวนานนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬานี่สักกี่ปีครับอาจารย์35 ปีแล้วครับ35 ปีมาแล้วนะครับครับก็ยังคงอยู่ช่วยต่อนะครับอาจารย์ครับหัวข้อที่เราจะมาคุยวันนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอาจารย์ก็คงมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะครับก็แต่ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขยายความสักนิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจก่อนว่าควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์นี่มันคืออะไรครับอาจารย์ครับก็ขออธิบายคำว่าควอนตัมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าสำหรับเด็กๆที่เรียนทางสายวิทยาศาสตร์นะครับตอนที่เรียนวิทยาศาสตร์นี่ก็มีวิชาที่ต้องเรียนคือฟิสิกส์นะครับเวลาที่เรียนฟิสิกส์เนี่ยกฎเกณฑ์ต่างๆที่เรียนเนี่ยเวลาที่เป็นของโตๆเนี่ยเช่นยิงปืนใหญ่นะลูกกระสุนออกจากปากกระบอกปืนใหญ่ไปแล้ววิ่งออกไปโค้งอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าเรื่องของรถยนต์นะวิ่งนะอะไรต่างๆพวกนี้นะคือเวลาพูดของใหญ่ๆเนี่ยฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับของใหญ่ๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นนิวตันฟิสิกส์ครับเป็นฟิสิกส์ที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่านิวตันอ๋อครับนะฮะเพราะนั้นสูตรต่างๆที่ใช้นี่ก็เป็นสูตรที่คนที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจนะฮะครับเรื่องเกี่ยวกับความเร็วเรื่องเกี่ยวกับความเร่งอะไรต่างๆมีเรื่องของมวลเรื่องของอะไรพวกนี้นะตามกฎนิวตันต่างๆตามกฎนิวตันอันนั้นเป็นกรณีของวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยของที่มีขนาดใหญ่ครับส่วนควอนตัมที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของฟิสิกส์นะที่เกี่ยวกับของเล็กๆของที่มีขนาดจิ๋วผมอยากใช้คำว่าจิ๋วมากกว่าเล็กคือมันเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าลงไปอีกนะเรียกว่าเล็กจิ๋วนะฮะของจิ๋วๆทั้งหลายซึ่งวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับของจิ๋วๆเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างไปจากนิวตันฟิสิกส์ก็คือว่าพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนมันเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องครับมันมีค่ากระโดดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่เราเรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์ซึ่งผมไม่อยากเข้าไปในเนื้อหานะครับครับเอาว่าเวลาที่เราพูดถึงของจิ๋วๆแล้วก็วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับของจิ๋วๆนี่มันจะแตกต่างไปจากของที่มีขนาดใหญ่นะครับนี่พอของจิ๋วๆเนี่ยขนาดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะฮะในเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดเนี่ยจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้ประกอบทั้งหมดเลยนะครับในชีวิตประจำวันเรานี่เราจะเจอเครื่องไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่รอบตัวเลยครับเนี่ยเพียงแต่ว่าเวลาเราใช้เราอาจจะนึกถึงของที่มันใช้งานได้เช่นโทรศัพท์โทรทัศน์นะคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้แต่ถ้ามองเข้าไปในข้างในของมันของเครื่องเนี่ยเราจะพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะครับซึ่งขนาดก็เล็กอยู่แล้วนะทุกวันนี้พยายามจะทำให้มันเล็กลงนะครับจริงๆแล้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทุกวันนี้เนี่ยมันเล็กลงในระดับที่เรียกว่าไมครอนไมโครครับถามไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือขนาดไมครอนซึ่งถามว่าไมครอนนี่มันขนาดไหนหรือถ้าทุกคนนึกถึง1มิลลิเมตรเนี่ยไปดูที่ไม้บรรทัดนะครับครับสเกลที่เล็กที่สุดของไม้บรรทัดเนี่ยคือมิลลิเมตรนะครับนี่ไมครอนเนี่ยมันเป็น1ในพันของมิลลิเมตรอ๋อระหว่างขีดเราขีดเนี่ยมันเป็นซอยเป็น1ในพันซอยเป็น 1,000 ส่วนเนี่ยนะ 1,000 ส่วนเนี่ยนั่นก็เรียกว่าไมครอนครับนะถามว่า1ไมครอนถ้าเราดึงเส้นผมมาสักเส้นหนึ่งนะฮะเส้นผมเรานี่ประมาณ10ไมครอนอ๋อก็ยังใหญ่กว่า1ไมครอนอยู่ครับฮะตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ที่เป็นควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นสเกลที่เล็กลงกว่านั้นอีก1ในพันของไมครอนก็คือ1ในล้านของมิลลิเมตรเอา1มิลลิเมตรมาแบ่งเป็นล้านส่วนแบ่งเป็นล้านส่วนเลยก็แทบว่าไม่ต้องมองด้วยตาแล้วครับอันนี้หมอเห็นแล้วครับหมอเห็นแล้วครับนะฮะเพราะว่าเส้นผมก็ว่าเล็กแล้วนี่อย่าง1ในพันของเส้นผม1ในหมื่นของเส้นผมนะครับครับเราเรียกว่านาโนนั่นยังเป็นนาโนครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้นาโนนี่ครับเพราะนั้นควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์หรือนาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นศาสตร์ทางไฟฟ้าที่ว่าด้วยของที่เล็กจิ๋วมากๆนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ที่ผมกำลังจะพูดถึงเล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้คำถามคือเราทำไมถึงต้องทำให้มันเล็กอาจารย์เพราะว่าจับต้องอะไรก็ลำบากครับนะฮะประเด็นมาอยู่ตรงไหนเหรอนะฮะทำไมเราต้องใช้ของเล็กขนาดนั้นนะครับของที่เราใช้อยู่มันก็เล็กอยู่แล้วนะครับนี่เราอยากจะเล็กลงไปอีกผมก็อยากจะอธิบายว่าที่เราพยายามจะทำให้มันเล็กลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนคงคิดได้นะฮะของเล็กเนี่ยมันก็ประหยัดใช้วัสดุน้อยลงใช่ไหมของมันเล็กเนี่ยมันก็ใช้ปริมาณน้อยลงนะผมคิดว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ของฟุ่มเฟือยมากนะทุกวันนี้จะเห็นว่าใช้ของเยอะเนี่ยมันก็จะมีของเสียเยอะใช้ของเล็กเนี่ยนะมันก็จะใช้ของน้อยของเสียก็น้อยตามนะครับเป็นการประหยัดนะผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่จะต้องประหยัดแล้วล่ะนะครับใช้ของฟุ่มเฟือยไม่ได้อันนี้ของเล็กเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีอยู่อย่างเวลาไปทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆพวกนี้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็การที่ประสิทธิภาพมันดีขึ้นเนี่ยถ้าพูดภาษาแบบเรียกอะไรวิศวะนิดนึงนะฮะก็คือเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราใช้เราต้องเสียบไฟใช่ไหมเข้าไปที่ให้มันกินไฟอ่ะถ้าไม่มีไฟฟ้ามันคงทำงานไม่ได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปกติเนี่ยถ้าของมันโตเนี่ยมันจะกินไฟเยอะโดยแนวโน้มครับเพราะฉะนั้นการใช้ของเล็กนะฮะหรือนาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะกินไฟน้อยมากซึ่งผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับอนาคตเพราะว่าเราก็คงทราบเนี่ยยุคนี้เป็นยุคพลังงานนี่เป็นของมีค่ามากน้ำมันมันแพงขึ้นทุกวันนะครับครับผมเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้พลังงานไม่มีประสิทธิภาพหรือสิ้นเปลืองเยอะๆเนี่ยมันก็คงต่อไปเราคงจะแย่แน่ๆนะครเราคงมีพลังงานใช้ไม่มากแล้วล่ะครับเพราะนั้นการที่คิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันกินไฟน้อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและนั่นคือเรื่องประเด็นที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของพลังงานครับคือทำไงให้มันกินพลังงานน้อยกินไฟน้อยครับภาษาง่ายๆนะครับอีกอันคือเรื่องความเร็วของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคสมัยใหม่ที่ยุคสื่อสารข้อมูลนะฮะซึ่งทุกคนตอนนี้ดูเหมือนจะใช้คอมพิวเตอร์กันถึงไม่ใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนี่คงจะพอพูดได้ คนมีกันหมดนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็ดีโทรศัพท์มือถือก็ดีพวกนี้ตอนนี้มันก็กลายเป็นของเรียกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งทุกคนแล้วก็กลายเป็นชิ้นเดียวแล้วในนี้นะฮะใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยใช้ทั้งโทรศัพท์มือถืออยู่ในสองชิ้นเดียวกันเอาฟังก์ชันอะไรหน้าที่อยู่ด้วยกันครับครับเพราะฉะนั้นในยุคของข้อมูลข่าวสารเนี่ยความเร็วเป็นเรื่องสำคัญเพราะข้อมูลที่เราจะต้องหามันเนี่ยมีเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราสามารถทำอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเร็วสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อสังคมยุค
สมัยใหม่ตอนนี้นะครับเพราะว่าทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตกันนะฮะแล้วทุกคนคงจะลำคาญใจนะถ้าบอกใช้แล้วหาข้อมูลแล้วเสียเวลาอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นความเร็วของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญถ้าใช้นาโนอิเล็กทรอนิกส์หรือควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอุปกรณ์มันเล็กลงเนี่ยความเร็วมันจะสูงขึ้นใช้กับความถี่สูงได้ดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นกินไฟน้อยลงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าถ้าเบื่อเราจะก้าวไปสู่โลกในอนาคตเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์นาโนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ครับก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่อาจจะพูดให้ท่านผู้ฟังฟังเข้าใจง่ายๆนี่อาจจะยากนิดนึงโดยสรุปก็คือเป็นของเล็กๆนะครับของเล็กจิ๋วมากๆคิดง่ายๆก็เหมือนเปรียบเทียบกับเหมือนรถอ่ะปัจจุบันเราก็พยายามมีความต้องการรถที่มันเล็กลงแล้วก็กินน้ำมันน้อยลงพลังงานน้อยลงคิด1ลิตรเท่ากับการวิ่งไปได้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังคำนึงถึงเรื่องสปีดความเร็วด้วยนะครับมีความเร็วสูงขึ้นครับนะครับก็เป็นรวมกันนี่ก็คือส่วนที่ให้ท่านผู้ฟังจินตนาการว่าเป็นควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นงานที่ทำลักษณะประเภทนี้แหละครับซึ่งทำได้แล้วเนี่ยมันมีเอาไปใช้ในด้านอะไรได้บ้างครับอาจารย์ก็สำหรับงานที่จะเป็นผลผลิตของควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์หรือนาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่งประดิษฐ์ที่จะเกิดขึ้นนะขณะนี้ยังไม่มีเป็นอยู่ในท้องตลาดนะครับคือมีศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันครับส่วนหนึ่งก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์จริงๆคือเป็นศาสตร์ที่ว่าโดยการใช้อิเล็กตรอนใช่ไหมฮะอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นศาสตร์ทางไฟฟ้าที่ว่าโดยการใช้อิเล็กตรอนอุปกรณ์ที่เป็นพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์คือทรานซิสเตอร์ครับทรานซิสเตอร์นี่อยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครับนะฮะรวมทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยครับในคอมพิวเตอร์ชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีทรานซิสเตอร์อยู่เป็นล้านๆตัวทำหน้าที่เหมือนมันสมองมนุษย์คิดนู่นคิดนี่อะไรนะจดจำด้วยอะไรด้วยนะส่วนที่เป็นเมมโมรีส่วนที่เป็นมันสมองอะไรต่างๆพวกนี้ก็ทำงานด้วยการปิดเปิดคอมพิวเตอร์ครับนี่คอมพิวเตอร์เวลามันปิดหรือมันเปิดเนี่ยมันจะกินกระแสถ้าตัวมันโตมันกินกระแสเยอะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เราจะเห็นไหมฮะเราใช้ไปได้สัก 2-3 ชั่วโมงอ้าวต้องชาร์จทานหมดแล้วต้องไปชาร์จอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันกินไฟนะครับแต่ถ้าเราหันมาใช้นาโนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทรานซิสเตอร์จะลดเล็กลงระดับนาโนสเกลนี่นะครับทรานซิสเตอร์จะกินไฟน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าการทำงานปิดเปิดของทรานซิสเตอร์เนี่ยจะใช้อิเล็กตรอนจำนวนน้อยมากครับน้อยถึงระดับที่ว่าใช้อิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวเราเรียกว่าซิงเกิลอิเล็กตรอนทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนที่ใช้อิเล็กตรอนเดียวอิเล็กตรอนตัวเดียวเท่านั้นทำงานนะฮะให้มันวิ่งหรือไม่วิ่งนะให้มันปิดให้มันเดินหรือไม่เดินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแทน10อะไรที่เราใช้ในทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะซึ่งการที่เราใช้ทรานซิสเตอร์ที่กินไฟน้อยมากๆเนี่ยมันก็ทำให้สมมติเราไปใช้กับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะเรียกอะไรกินไฟน้อยจนกระทั่งคอมพิวเตอร์อาจจะชาร์จไฟไว้แล้วอาจจะใช้ได้เป็นเดือนๆแทนที่จะเป็นวันเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเดือนแล้วก็อย่างที่ผมบอกไม่ใช่แค่กินไฟน้อยอย่างนี้มันเร็วด้วยทรานซิสเตอร์ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะแก้ไขปัญหาที่มีขนาดใหญ่ๆนะต้องใช้คอมพิวเตอร์ตัวใหญ่มากนะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับอย่างเวลาที่มีพายุมีเหตุการณ์อุบัติภัยต่างๆนี่การคำนวณสร้างโมเดลอะไรพวกนี้จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเราพัฒนานาโนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาแล้วเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะมีขนาดเล็กลงแต่มีความเร็วในการคิดเนี่ยเร็วขึ้นสูงขึ้นขนาดเล็กแล้วก็เร็วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะสำคัญสำหรับโลกในอนาคตนะครับเพราะว่าขนาดที่เล็กลงนั้นเนี่ยอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับหมายถึงศักยภาพของควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์หรือนาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่นี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้เรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แสงมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์คือพูดง่ายๆคือแทนที่เราจะใช้อิเล็กตรอนเป็นพระเอกเนี่ยครับเราใช้โฟตอนโฟตอนคือแสงนะครับเป็นพระเอกแทนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้แสงเนี่ยเราจะพบเห็นรอบตัวเรามากขึ้นทุกวันนะฮะอย่างไลท์มิติ้งไดโอดหรือเรียกสั้นๆว่า LED เนี่ยอ๋อที่กำลังคิดเป็นจอทีวีอะไรพวกนี้จอแบนทีวีจอแบนหรือว่าเราไปตามสีแยกในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นจอขนาดยักษ์นะฮะที่เขาบอกเส้นทางจราจรบ้างวิ่งอะไรด้วยนะฮะประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆอันนั้นจะเป็นการแสดงผลที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปล่งแสงได้ครับซึ่งพวกดิสเพลย์นะพวกจอแบนทั้งหลายเนี่ย
โทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็จอแบนหมดแล้วใช่ไหมครับครับเราไม่มีโทรทัศน์แบบหนาๆแล้วอ๋อรุ่นเก่าไม่มีแล้วครับพวกนี้ก็จะใช้ LED นะครับส่วนหนึ่งนะฮะจะใช้ LED เพราะฉะนั้นการพัฒนานาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะโยงไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ทางแสงพวกไดโอดเปล่งแสง รวมไปถึงเลเซอร์ด้วยนะครับปัจจุบันนี้โครงสร้างที่เป็นนาโนสตรัคเจอร์เนี่ยหรือโครงสร้างที่มีระดับนาโนเมตรเนี่ยนะครับ เริ่มนำมาใช้ทำเลเซอร์แล้วเลเซอร์ที่ใช้โครงสร้างที่พวกนี้จะเป็นเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงพูดภาษาง่ายๆก็คือใช้ไฟนิดเดียวแต่ให้แสงเยอะๆนะครับเพราะนั้นในการพัฒนาเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีความสำคัญต่อระบบสื่อสารทางแสงทุกวันนี้เราสื่อสารเนี่ยเราใช้แสงนะครับผ่านไฟเบอร์เส้นไฟเบอร์ที่เรียกว่ายายแก้นอมแสงยายแก้นอมแสงเนี่ยเราไม่ได้ส่งผ่านอากาศละเราส่งผ่านเส้นไฟเบอร์และแสงที่วิ่งอยู่ในเส้นไฟเบอร์นี่คือแสงเลเซอร์เพราะนั้นถ้าเราใช้เลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยการสื่อสารข้อมูลก็จะเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับซึ่งจุดเด่นของการใช้แสงในการสื่อสารข้อมูลนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยหรือโฟตอนเนี่ยไม่มีประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนนี่มีประจุไฟฟ้าเพราะนั้นเราจะพบว่าถ้าเราใช้อิเล็กตรอนในการสื่อสารเนี่ยเช่นโทรศัพท์สมัยก่อนใช้สายทองแดงเนี่ยครับเวลาเรายกหูขึ้นมาบางทีเราจะได้ยินเสียงรบกวนบางทีเราไม่อยากจะฟังแต่จะได้ยินเสียงเพลงเสียงสอดแทรกเข้ามาในเพราะว่ามันเป็นการรบกวนของประจุทางไฟฟ้าแต่ถ้าใช้แสงเนี่ยนะครับแสงไม่มีประจุนะเพราะนั้นเวลาที่เอาไปใช้ในการสื่อสารเนี่ยข้อมูลสื่อสารจะชัดเจนมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเส้นไฟเบอร์เส้นนึงเนี่ยอาจจะแทนเส้นสายทองแดงเนี่ยเป็นพันๆคู่สายได้เพราะฉะนั้นไฟเบอร์คู่เดียวนี่เหมือนกับมีสายโทรศัพท์เป็นพันๆเป็นหมื่นๆเส้นเลยนะครับอันนั้นก็คือจุดเด่นของอุปกรณ์ทางแสงที่ใช้โครงสร้างระดับนาโนที่เราเรียกแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่จะนำไปสู่ประสิทธิ์สิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะทีนี้ไม่ใช่เปล่งแสงอย่างเดียวนะครับมีอุปกรณ์ที่รับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าก็มีนะครับ oh, อย่างโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับโซลาร์เซลล์นี่เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้าก็คือรับพลังงานแสงอาทิตย์มาก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วใช่ครับซึ่งปัจจุบันก็มีการใช้โซลาร์เซลล์กันอยู่เยอะทีนี้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์นี่ถ้าหากหันไปใช้โครงสร้างที่มีระดับนาโนครับนะสอดแทรกโครงสร้างพวกนี้เข้าไปในโครงสร้างของโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็คือการดูดพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยครับจะดูดได้มากขึ้นทำให้สามารถสร้างไฟฟ้าออกมาได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับก็เป็นโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ครับที่จะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นศักยภาพของศาสตร์ใหม่ที่เราเรียกว่าควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์หรือนาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเยอะแยะนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงครับแล้วก็มีเรียกอะไรสมรรถนะในการทำงานที่แปลกใหม่ฮะเยอะแต่ต้องเรียนอย่างนึงว่าอุปกรณ์ทางด้านนี้เนี่ยถ้าพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้ในการทำอิเล็กทรอนิกส์สิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นซิลิคอนครับนะเป็นสารกึ่งตัวนำที่เป็นซิลิคอนแต่ว่าอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสารกึ่งตัวนำประเภทสารประกอบนะที่ซึ่งอาจจะทำให้อุตสาหกรรมประเภทนี้อาจจะยังตามไม่ทันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากซิลิคอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสารประกอบกึ่งตัวนำเนี่ยยังมีการพัฒนาไม่มากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นขนาดนี้มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่ายังมีขนาดที่ไม่โตยังเล็กอยู่สิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตได้เป็นเชิงการค้านี่ก็ยังมีอยู่ไม่มากนะครับนะก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้นะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นช่องทางหรือแนวทางให้เราเข้าไปศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับเพราะว่าเรียนอาจารย์เรียนว่าทางด้านตัวงานวิจัยเองนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาเป็นโปรดักต์เองก็อาจจะยังมีไม่เยอะนะครับก็จะเป็นคือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับครับคือของที่มีคนพัฒนาเยอะแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ได้เลยครับแต่ของที่มันจะเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังมีคนทำน้อยเพราะนั้นก็อาจจะมีช่องว่างที่เราอาจจะสอดแทรกเข้าไปนะทำเรื่องใหม่ๆได้นะครับซึ่งผมคิดว่าประเทศทุกประเทศในขณะนี้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็พยายามพัฒนาศาสตร์เรื่องนี้อยู่ทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็
คงหนีไม่พ้นที่จะเอาศาสตร์พวกนี้ไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วเช่นคอมพิวเตอร์ก็ดีโทรศัพท์ก็ดีโทรทัศน์ก็ดีอะไรเนี่ยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วครับถ้าประเทศไทยเราคิดจะพัฒนาพวกนี้มันก็คงจะแข่งกับเขายากนะครับเพราะว่าของที่เขาทำอยู่แล้วแล้วเราจะเขาก้าวอยู่ข้างหน้าเราแล้วพอเราจะไปกวดตามเขาก็ลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการพัฒนาพวกนี้อาจจะต้องมีความคิดใหม่ๆต้องมีนวัตกรรมในเรื่องของความคิดก็ทั้งเยอะนิดนึงนะว่าเราจะทำอะไรเรื่องอะไรดีที่จะทำไปแล้วเนี่ยสามารถทำให้ประเทศเราเนี่ยเรียกอะไรคือทะลุออกไปได้นะก็เราคงไม่ก้าวตามใครเราอาจจะน่าจะมองหาแนวศักยภาพที่แปลกใหม่นั้นในการที่จะเหมาะสำหรับที่จะพัฒนาในประเทศของเราซึ่งผมก็คิดว่าอยากจะฝากไปถึงนักวิจัยตลอดจนพวกน้องๆที่คิดจะเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ว่ามันยังมีช่องว่างในเรื่องของแนวคิดใหม่ๆในเรื่องของศาสตร์ทางด้านนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเบอร์เราหันมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่เนี่ยกับของที่ประเทศเรามีศักยภาพอยู่แล้วเช่นเราเป็นประเทศทางกสิกรรมนะเพราะฉะนั้นเรามีผลผลิตทางกสิกรรมเยอะมากถ้าหากเราพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทที่เรียกไบโออาโกอินดัสทรีนะอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรเนี่ยเราก็หันมาใช้อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตในทางเกษตรมีคุณภาพดีขึ้นมีเรียกผลผลิตสูงขึ้นนะซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คงสำคัญกับโลกอะนะกับประเทศเราด้วยเพราะว่าคนเราคงไม่มีคอมพิวเตอร์ก็คงพอจะอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีอาหารกินนี่ต้องใช้ลำบากนะครับแล้ววันนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราหันมาพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ไปเกี่ยวข้องกับทางด้านไบโอก็ดีหรือพัฒนาไปเกี่ยวกับทางด้านเมดิคอลอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางที่เราอาจจะสามารถแหวกวงล้อมของพี่บ่มทั้งหลายได้นะครับท่านได้อิเล็กทรอนิกส์ได้เพราะว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่มากครับก็เรียกว่าแต่ที่จะไปอย่างที่เรียกว่าเดินตามเขาเนี่ยเราไปเปิดช่องทางใหม่เข้ามาครับเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆอย่างถามว่าเอาอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับทางด้านการเกษตรได้ยังไงทุกวันนี้เราปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะเป็นสร้างผลผลิตทางการเกษตรเยอะแยะไปหมดเนี่ยทุกวันนี้เราใช้ปุ๋ยครับในการที่จะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามออกดอกผลทั้งหลายครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผลผลิตที่เราทำขึ้นมาในการผลิตเนี่ยนะฮะเป็นการผลิตแบบตาบอดยังไงเราไม่รู้เลยว่าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปเนี่ยเหมาะสมกับต้นไม้ที่เราจะปลูกมันหรือเปล่าครับไม่รู้ว่ามันมากไปมันน้อยไปแล้วอาจจะสามารถทดสอบได้เหมือนกันแต่เป็นการทดสอบที่เรียกใช้เวลาใช้เงินใช้เวลานะไม่เรียลไทม์พูดง่ายคือเราให้ไปแล้วต้นไม้มันหงอยเนี่ยเรารู้เราให้มากไปอะไรแบบนี้หรือว่าให้ไปแล้วมันไม่มีผลผลิตซะแล้วเราให้น้อยไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอิเล็กทรอนิกส์ใส่เข้าไปนะครับเราสามารถที่จะตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืชได้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเป็นเซ็นเซอร์บางอย่างที่ดูเรื่องการเจริญเติบโตของพืชของสัตว์ได้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะพูดง่ายๆถ้าพูดแบบภาษาช่างนะครับภาษาวิศวกรก็คือว่าเป็นระบบที่มีฟีดแบ็กครับนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำการวัดตัวแปรบางตัวเนี่ยนะอย่างในทันทีทันใดเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ระบบของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการทำให้ผลผลิตดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นก็จะดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่การเป็นเหมือนกับเป็นตัวเสริมให้กับอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่ประเทศเรามีจุดแข็งอยู่แล้วน่าจะเป็นประโยชน์และก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีรวมทั้งด้านการแพทย์ด้วยครับโอ้ครับท่านผู้ฟังครับก็วันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์ได้เรียนนะครับเป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งจะช่วยเราในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเนี่ยให้เล็กลงแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความสามารถมากขึ้นมีความเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็มีอนาคตมีแนวโน้มมีความจำเป็นความต้องการในอนาคตแน่นอนนะครับเห็นถ้าผู้ฟังโดยเฉพาะที่เป็นเด็กมัธยมทั้งหลายนะครับสนใจก็สามารถที่จะมา
ร่วมกันนะกับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของเราในการศึกษาเพิ่มเติมวิจัยทางด้านนี้นะครับซึ่งทีมงานของท่านอาจารย์สมศักดิ์ก็คงมุ่งมั่นทำงานทางด้านนี้ต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราวันนี้นะครับไว้โอกาสต่อไปก็จะเชิญท่านอาจารย์ผู้เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆที่อาจารย์ได้ทำนะครับซึ่งก็คือในแวดวงของควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้าต้องการนะครับติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้ทางอีเมลนะครับ info@eng.jula.ac.th นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการได้เราของเราได้นะครับเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 8:30 นนะครับเราก็จะมีสาระดีๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจำทุกวันนะครับทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ผมและท่านอาจารย์สมศักดิ์คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแลงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างดังกิจดอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญาณต่างเคารพต่างซับใจ